บกับผมก็อตดราก้อนนะครับผมและตอนนี้ผมอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับผมและสถานที่แห่งนี้ก็คือ Fuji Q Highland นั่นเองนะครับผมที่ยามานาชินะครับที่นี่บอกได้เลยนะครับว่าเดอะเบสมากเพราะว่ามีเรื่องล่ำลือเกิดขึ้นเกี่ยวกับรถไฟเหาะที่เขาว่ากันว่าเป็นรถไฟเหาะที่สุดสยิวแล้วก็ใครก็ตามนะครับที่ถ้าได้มานั่งรถไฟเหาะอันนี้แล้วจะประทับใจตาตึงไม่รู้ลืมเลยชั่วนิดนิรันดร์นะครับผมจริงเท็จยังไงไม่รู้นะครับนะสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะครับไปเลยดีกว่า Let's go ที่นี่นะครับก็มีกิมมิกที่บอกได้เลยว่าเป็นบ้านผีสิงที่ดังที่สุดในโลกนะครับผมแล้วก็ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยแล้วก็ถูกการันตีโดย Guinness Book World Record นั่นเองนะครับผมต้องบอกเลยนะว่าประวัติความเป็นมาเนี่ยเขาเอาสถานที่จริงนะเป็นโรงพยาบาลร้างมาก่อนซึ่งมีประวัติจริงอะไรจริงเต็มไปหมดเลยครับผมและโรงพยาบาลแห่งนั้นประวัติไม่ต้องนับเลยแน่นมากแล้วก็เป็นโรงพยาบาลร้างที่ดังที่สุดในประเทศญี่ปุ่นในยุคนั้นปัจจุบันเขาเอามาทำเป็นบ้านผีสิงและแม้กระทั่งพนักงานนะครับที่ทำงานอยู่ในนั้นหรือเป็นผีปลอมหรืออะไรเงี้ยก็มักจะเจอเรื่องราวเขย่าขวัญกันจนถึงทุกวันนี้แหมมีซูชิด้วยอ่ะใช่ซูชิเอ้ยซูชิซูชิตรงนี้เนี่ยต้องหยอดตู้ซื้อนะครับ ต้องหยอดตู้ซื้อครับผมเราจะจิ้มกับผมด้วยทักทึงนะน้องเหนื่อยปะเรามาเล่นอย่างนี้ดีกว่านะวันนี้เราจะไม่ใช้มิสเตอร์ดองหรือมิสเตอร์ฮันกี้เราจะไม่แปลภาษาสุ่มวัดดวงไปเลยนะสุ่มวัดดวงไปเลยครับนะใช้คอมมอนเซนส์นะครับผมวัดดวงเลยนะใครกินมันเพลินเขาต้องกินนะอันนี้จะเป็นงานแซนด์วิชแซนด์วิชเบอร์เกอร์ไส้กรอกผมเอานี้ละกันเทสก่อนออกมาเป็นถั่วแปดได้ฮะเอายังไงเคลือบช็อกโกแลตท็อปปิ้งออกมาเป็นขนมโก๋นี่ตัวใครตัวมันเลยนะใช่ป่าวพี่ผมว่าเหลืองๆนี่น่าจะกล้วยนะเดี๋ยวมันไม่ตื่นเต้นพอสอบไปครับพี่เฮ้ยยังไงเริ่มเลยเริ่มโอ้ให้เอ้ามันจะหล่นลงมาได้ไหมมาเป็นบินครับมาอันนี้ของผมเรียบร้อยละสวยไหมขอบอกว่าคิวยาวที่สุดเลยโอ้ยไหนโอ้ต้องจิ้มเองนะต้องจิ้มเองใช่ไหมขอบอกอย่าเรียนแบบห้ามซ้ำกันด้วยนะคิวแม่งข้างหลังยาวเลยเราจะได้รู้ว่ามันฝั่งกินข้างหลังจะร้านเราต้องทยอยเอาเหลืองย่อยออกก่อนจะได้ไม่หนักกระเป๋านะครับพอแล้วผมนะห้ามซ้ำกันนะเฮ้ยเหมือนพี่ไหมเนี่ยไม่เหมือนนี่ไม่เหมือนใช่ป่ะไม่เหมือนของพี่ริมขวาตังทอนพี่เราตังทอนข้างหลังคิวยาวรู้สึกเหมือนถูกกดดันเนี่ย
ผมได้มาแล้วนะไปกดไอ้นี่กับพี่ก๊อตมาเมื่อกี้นี่ผมได้มาแล้วนะเนาะเป็นขนมอ่ะโอเคเนาะไอ้เด็กได้แล้วของเป็นของใครเป็นขนมไอ้นี่ครับยื่นทีละคนต้องยื่นทีละคนกล้วยต้องยื่นทีละคนเป็นกล้วยกล้วยเครือกนะเอาดิเอาแปลงของผมไหมใช่ครับแบบบ้านลุ้นมากผมลุ้นอยู่ถ้าผมไม่ใช่กล้วยพี่ก๊อตก็ไม่ใช่กล้วยเราแถวด้วยกันเอาดิ450เหมือนกันนี่แหละท่านจะมาพันบุ๋มเออนั่นไงไม่ใช่กล้วยจริงป่ะลาเต้พระเจ้าผมได้ทิ้งกล้วยได้ลาเต้เอาแล้วชิบหายแล้วทำใจทั้งกล้วยได้ลาเต้ตายตายงี้ตายต้องมาลุ้นพี่ก้อนแล้วลุ้นพี่ก้อนแล้วไอ้จากกล้วยได้ลาเต้เอามาลุ้นพี่ก้อนครับไอ้จากลาเต้เข้าทางเราเลยใช่ครับใช่ป่ะเมื่อกี้ผมสั่งกล้วยอบอะไรกล้วยเคลือบช็อกโกแลตผมได้ลาเต้มาถ้าเปลี่ยนเป็นอเมริกาโน่ได้ไหมไม่ทันแล้วลุ้นแล้วนะครับตอนนี้นะครับจะออกมาเป็นอะไรไอ้แบบนี้แม่งก็ตลกดีว่ะไม่ลุ้นดีว่ะจริงๆเราจะสั่งแบบถูกก็ได้นะแต่แบบนี้มันได้ฟิลกว่าเอาเดี๋ยวอยากกินอย่างนึงได้อย่างนึงอ่ะตอนนี้เอาวะอะไรวะหยิบแก้วแล้วอ่ะป้าหยิบแก้วแล้วอ่ะโตาเลยให้ผมกล้วยปั่นปรากฏว่าเป็นกล้วยปั่นเอ้าโอ้ยลาเต้ครับเพิ่มวิปครีมโอ้ยไม่ตายเดือดกันเลยตายยังดีวะอย่างน้อยก็ช่างชอบกินกาแฟนะครับโอเคเหมือนปลอบใจตัวเองอะไรให้กูมั่วด้วยนะเป็นไงพี่กล้วยเต็มหวีเลยเอา450เยนกูคืนมาสั่งกล้วยได้กาแฟแน่นอนมากเต็มหวีที่นี่คือบรรยากาศนะตอนนี้นะครับข้างในก๊อตไอ้ตรงนี้มันอะไรจุดนี้นะครับเขาเรียกว่าจุดแพนะครับผมเอาไว้ตั้งสติเพราะว่าดูจากสีหน้าแต่ละคนที่เล่นเสร็จแล้วแห้งแป้งเลยนะครับจุดแพครับไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องมาตรงนี้กันครับใช่ไหมอ
โอ้คันนี้นะครับผมไปดูกันดีกว่าว่าด้านในจะมีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับพร้อมกันหรือยังครับนะหัวใจวายห้ามเข้านะครับผมป้ายเขาขึ้นหลาเลยไม่งั้นอาจจะช็อกตายได้ครับเขาบอกว่าที่นี่น่ากลัวระดับโลกลงกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดมันจะสักแค่ไหนกันวะเฮ้ยมันจะดุสู้ผีไทยได้ป่าววะอ่ะต้องลองพิสูจน์กันละสถานที่โคตรได้เลยครับนี่ผมได้อยากจะนึกภาพเลยแล้วว่าก่อนที่จะมาเป็นสวยสนุกก่อนที่เขาจะมาทำนะบรรยากาศมันคงจะหลอนแบบสุดๆเลยนะครับรู้สึกยังไงกับผีปลอมในวันนี้รู้สึกปลื้มมากคือต้องบอกก่อนนะอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะเพราะว่าผมเองเนี่ยรู้จักสถานที่นี้มาประมาณ 2-3 ปีแล้วอยากมาตั้งนานแล้วครับผมวันนี้มีโอกาสได้มาหูยโคตรตื่นเต้นเลยตื่นเต้นกว่าของจริงอีกเลยไฟแดงไม่ได้ว่ะ
ฟูกะพี่เล่น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 พี่
กินปอบเหรอตู้
กัดจริงนะได้ไหมตัวอยู่ว่ากลัวอยู่ตัวช่วงไม่ให้เงียบกันไงขอบอกเลยครับว่าที่นี่โคตรสนุกเลยครับผมถ้าใครที่มีโอกาสแวะมาที่ญี่ปุ่นครับอย่าลืมนะครับผมฟูจิคิวนะครับเป็นอะไรที่เด็ดมากไม่ว่าจะเป็นบ้านผีสิงนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล่นที่สยิวกิ้วนะครับแล้วก็หวาดเสียวทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับมันมากแต่แนะนำนะครับผมกดข้อบังคับกดเหล็กนั่นคือก่อนเล่นเครื่องเล่นเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามห้ามกินอะไรเด็ดขาดมิเช่นนั้นหมดไฟแน่นอนครับผมตายแล้วนะครับทุกคนขอบคุณมากๆเลยนะครับที่รับชมคลิปนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันดูว่า Next Station เราจะไปไหนไปแล้วครับ